เอาทีนี้เนี่ยท่านไปดูอีกเรื่องหนึง่งเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่าพี่สมศักดิ์ใจหารหรือว่าลุงติ่งท่านใช้วิธีคิดคือในเมื่อเราปรับธรรมชาติไม่ได้เราปรับธรรมชาติมหาเราไม่ได้เราก็ต้องปรับเราเข้ากับธรรมชาติมีปลาจากแม่น้ำมาอยู่ในบ้านตัวเองเนื่องจากว่าน้ำท่วมนะครับทีนี้ลุงแกก็มีวิธีคิด ไหนๆมันมาอยู่ซะแล้วก็ให้อาหารมันซะเลยนี่บ้านของลุงพื้นที่บ้านสารแดงที่ตำบลบางประหารในจังหวัดอยุธยาถูกน้ำจากแม่น้ำลบบุรีมันทะลักเข้าท่วมบ้านนะคะสองอาทิตย์กว่าแล้วที่เป็นแบบนี้ปลามันก็ทะลักมาพร้อมกับน้ำนะคะ่ะรอบๆบ,บ้านของลุงติ่งปลาเต็มไปหมดเลยแล้วถามว่าคุณลุงทำยังไงครับคุณลุงครับนี่มาในบ้านนะเนี่ยครับครับคุณลุงบอกว่า ก็ตอนที่พายเรือเก็บขยะไปก็เอาละมีอาหารอะไรก็โรยให้ปลามันกินดูนะฮะก็คือปลาในแม่น้ําก็ส่วนใหญ่จะเป็นปลาสวายเห็นไหมที่เราไปให้อาหารให้ขนมปังให้อะไรกันตามริมแม่น้าบางทีเราไปทําบุญที่วัดที่ติดแม่น้ําอย่างเงี้ยลุงแกบอกทําที่บ้านเลยปลาสวายมาถึงบ้านเห็นไหมเข้ามาในบ้านเลยนี่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 ช้อนเก็บพวก เศษขยะให้น้ำมันไม่เน่าใช่เพราะไม่งั้นเดี๋ยวปลาจะตายนะคะนี่เป็นภาพที่ลุงเนี่ยนั่งเรือออกไปแต่ก็ยังอยู่ในบริเวณบ้านเห็นไหมคะอืมแล้วปลาเยอะสิ่งที่ต้องบอกคุณผู้ชมนะครับโดยเฉพาะใครที่บ้านน้าท่วมอยู่แล้วน้ํายังไม่ลดวิธีคิดของคุณลุงติ่งนี่สุดยอดยกนิ้วโป้งให้ต้องบอกวิธีคิดทั้งสมองทั้งหัวใจเนี่ยเปียบประดุจทองคำโพสเตือนใจได้ดี อย่าให้ใจต้องทุกข์ท่านบอกอย่าให้ใจต้องทุกข์เพราะเหตุผลว่าน้ำท่วมบ้านเราต้องอยู่ร่วมกับน้ำให้ได้อยู่ร่วมกับปลาอยู่ร่วมกับน้ำฮะถ้าเกิดเปรียบเสมือนสโลกแกนคือในยุคเวลานี้ใครบ้านน้ำท่วมก็คือต้องปรับใจพวกเราทุกคนรักน้ำรักปลารักนะจ๊ะนะจ๊ะ 么？不要了？ เพื่อให้จิตใจมันไม่มันไม่หมุนหมอมนพอมันจิตตกเสียดมันทําอะไรเนี่ยมันมันกลายเป็นว่ามันไม่สว่างนีเดี๋ยวมันไปเกิดนี่ให้อาหารปลาเลยแต่ว่าล่าสุดลุงติ่งโพสตคลิปอัปเดตแล้วนะคะซึ่งน้ําที่ท่วมที่บ้านตอนนี้ก็ค่อยๆลดลงอย่างต่อเนื่องจนมองเห็นพื้นบ้างแล้วเนี่ยค่ะปลาส่วนใหญ่ยังอยู่นะยังไม่ไปไหนก็รอกินอาหารของลุงติ่งเหมือนเดิมแต่ลุงติ่งบอกน้ำเนี่ยเริ่มลดแล้วแบบนี้ก็ต้องพยายามผลักดันน้องปลาให้ลงสู่แม่น้ำละค่ะให้ลงสู่ธรรมชาติต่อไป ส่วนลุงติ่งเองก็มีภารกิจที่ต้องทําความสะอาดบ้านเพราะว่าโอ้หลังจากนี้เต็มไปหมดเลยคุณเอตะกรดินเศษใบไม้ขยะมันมาพร้อมกับน้ำนะค่ะครับครับขอบพระคุณฮนะคุณลุงคุณลุงติ่งที่ช่วยปลาสวายขอบคุณครับคุณลุงครับที่มีวิธีคิดดีๆไหนไหนมันท่วมซะแล้วก็อยู่กับมันให้มันไม่เครียดนะให้มันไม่เครียดนะครับปลามาแล้วทำยังไงฮะ บางบคนงก็จับสิอย่าไปจับบาปลุงบอกให้อาหารมันสิวันหนึ่งน้ำรถมันก็ไปกับน้ำเอง